นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจีนเริ่มขุดอุโมงค์ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดเพื่อข้ามแม่น้ำเหลืองในเมืองจีหนานมณฑลซานตงโดยอุโมงค์นี้จะเชื่อมด้านเหนือและด้านใต้ของแม่น้ำเหลืองอุโมงค์มีความยาว 5,755 เมตรมีส่วนที่ใช้หัวเจาะขุดอุโมงค์ยาวประมาณ 3,290 เมตรโดยหัวขุดอุโมงค์ที่ใช้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 17.5 เมตรผู้รับผิดชอบโครงการบริษัทไชน่าเรลเวย์14บิวโรกรุ๊ปกล่าวว่าหัวเจาะพร้อมอุปกรณ์ขุดเจาะอุโมงค์มีความยาวเท่ากับรถบัส16คันน้ำหนักของหัวเจาะเท่ากับช้างโตเต็มวัย520ตัวเป็นหัวเจาะขุดอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอุโมงค์นี้มี2ชั้นแต่ละชั้นมีถนน3ช่องทางออกแบบให้รถวิ่งด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงการออกแบบอุโมงค์ข้ามแม่น้ำเหลืองให้เป็นอุโมงค์2ชั้นมีข้อดีคือช่วยประหยัดพื้นที่ใต้ดินในเขตเมืองได้อย่างมากผู้รับผิดชอบโครงการบริษัทไชน่าเรลเวย์14บิวโรกรุ๊ปกล่าวว่าการก่อสร้างอุโมงค์นี้น่าจะแล้วเสร็จภายใน16เดือนซึ่งโครงการก่อสร้างนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของการเดินรถโดยสารรถดับเพลิงและรถกู้ภัยโครงการนี้ช่วยทำให้การเดินทางในเมืองจีหนานสะดวกขึ้นและยังช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงในลุ่มแม่น้ำเหลืองด้วย